ข้าสู่การถ่ายทอดสดครับยกที่4แล้วครับแดนนี่ลิคูน้ำเงินครับจาปาจากคาซัคสถานครับก็การถ่ายทอดสดในค่ำคืนนี้นะครับมีมวยคาดเชือกด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวรอชมมวยคาดเชือกแต่ว่าหลังจากจบคู่นี้ก็จะเป็นมวยหญิงนะครับมวยหญิง1คู่ก็จะเป็นต่อด้วยมวยคาดเชือกนะเป็นการพบกันระหว่างมวยไทยกับพม่าครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับบนเวทีครับยกที่4ครับน้ำเงินครับคาซัคสถานแดงนี่จากฟินแลนด์จาฟายังเป็นฝ่ายลุกเข้าหาอยู่ครับดูครับนี่ครับแข้งซ้ายของจาฟาครับเดินขู่ไปเลยครับแต่แกก็มีโต้นะครับลิคูนี่ไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวครับแกรอจังหวะสองนะครับเดินเข้าหาครับดูศอกมวยเหลี่ยมมวยครับแข้งซ้ายนี่ครับดูสีหน้าแววตาของนักชกชาวต่างชาตินี่จะมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับสังเกตครับจะมีความมุ่งมั่นมากนะครับจะไม่ยอมแพ้ครับนี่ครับดูความแข็งแกร่งครับโอ้โหนี่จ่าฟ้าครับจับทิ้งลงไปลิคูบอกว่ายังไหวนะนี่ครับแข้งซ้ายนี่ครับแข้งซ้ายโตมาครับคู่นี้ฟินแลนด์กับคาซัคสถานนะวันนี้นี่ก็พบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอบเมืองครับก็เป็นสถานการศึกษาที่เปิดในระดับมวยไทยศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่เดียวของโลกครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอบเมืองโดยการนะครับบุกเบิกจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัดชัยยกดิษฐ์ครับโอ้แค่ตีเดินเข้าหาครับแค่ซ้ายของโอ้โหเข้าไม่ถึงครับลิคูโดดขยับเข้าหาแล้วนี่ครับแค่ซ้ายหมอนเดินหลักนี่ครับหมอนโอ้โหแค่ซ้ายโอ้ยืนรับไม่ดีนะครับลิคูเอาจาฟารีมาตลอดนะครับมาเป็นพายุนะครับรับอย่างเดียวไม่ดีครับที่ปัดซ้ายแล้วแก้งขวาโอ้โหโอ้เกือบกรรมการดร.เสน่ห์แยกออกมาก่อนโอ้ดูครับความมุ่งมั่นสีหน้าแววตาครับเดินโอ้โหจ่าฟ้าวางแข้งซ้ายครับเจาะยาครับตอนนี้โอ้ยต่อยปัดซ้ายครับนี่ครับลิคูเตะครับตีได้ครับการแย่งมาก่อนหมดยกที่4